องนี้นะคะก็ท่านทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีในฐานะหัวหน้าชุดตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี PCT4 ท่านก็ยืนยันว่าไม่กังวลนะคะที่จะถูกฟ้องแล้วก็ท่านก็บอกว่าย้ำเลยว่าท่านทำคดีถูกต้องถูกขั้นตอนนอกจากนี้ยังจะมีการชี้แจงในกลุ่มของนักข่าวที่ถูกเรียกสอบด้วยที่ท่านเรียกเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีชื่อไปเกี่ยวข้องกับการเงินจากบัญชีม้านั่นเองค่ะโดยทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงค์ท่านบอกนะคะว่าวันนี้คณะทำงานยังคงมีการประชุมหารือกันเพื่อขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาส่วนการเรียกเฮียตอและภรรยาที่มีการเปิดเผยข้อมูลทางสื่อมวลชนว่าเป็นเจ้าของบ้านที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เช่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพักอาศัยมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ต้องหาบัญชีม้าที่ถูกจับกุมก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ยังยืนยันได้ว่าผู้ต้องหาที่เป็น8นายตำรวจยังคงให้การที่ไม่เป็นประโยชน์กับพนักงานสอบสวนแล้วก็ปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาด้วยซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต่อไปแล้วค่ะว่าจะต้องสืบหาข้อเท็จจริงกันยังไงขณะที่การเรียกกลุ่มสื่อมวลชนนั้นท่านบอกว่ากลุ่มนี้จะมีการเรียกสอบในฐานะที่บอกว่ามีเส้นทางการเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าของกลุ่มผู้ต้องหาที่มีการจับกุมส่วนการรับเงินโดยตรงจากบัญชีอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องอันนี้ท่านบอกก็ไม่ผิดนะคะทีนี้เมื่อถามถึงความกังวลใจกรณีที่รองผบตร.ได้มีการจัดตั้งชุดทนายความเพื่อเตรียมฟ้องกลับชุดจับกุมว่าทำหน้าที่โดยไม่ชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หรือไม่เรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจโทไตรรงค์ก็ยืนยันนะคะว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมกับชุดสืบสวนสอบสวนและจับกุมก่อนโดยตนเองยืนยันว่าในทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักของกฎหมายตามปกติแล้วหากมีผู้ต้องหาหรือว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องการยื่นฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อหามาตรา157ก็สามารถทำได้เป็นสิทธิ์ของบุคคลเหล่านั้นแต่ทางนี้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็จะต้องมั่นใจว่าทำหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วนและรอบคอบนอกจากนี้ขอเน้นย้ำว่าคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์เนี่ยไม่ได้ทำวันนี้ค่ะไม่ได้เพิ่งจะทำวันนี้แต่ว่ามันเป็นการกระทำต่อเนื่องมาตั้งแต่กรณีของบอสตันและมินนี่จึงเชื่อว่าชุดทำงานเนี่ยมีข้อมูลหลักฐานที่รัดกุมและเพียงพอค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกับผู้ต้องหาในกรณีหมายจับนะครับหรือผู้ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเสียประโยชน์เนี่ยจะฟ้องร้องเจ้าที่ตำรวจเนี่ยชุดจับกุมเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับก็เราทำคดีมาก็โดนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับในการทำคดีเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยบางท่านก็ใช้วิธีในการฟ้องร้องนะครับหรือร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าที่ตำรวจที่เป็นชุดปฏิบัติการนะฮะว่าเป็นที่ไม่ชอบก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการนะครับในกรณีนี้เรื่องของการขอหมายค้นชุดขอหมายค้นก็ต้องชี้แจงนะครับให้การนะครับการจับกุมตรวจค้นที่มีปัญหาก็ต้องชี้แจงให้การไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิของแต่ละท่านดำเนินการได้ตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังชี้แจงถึงเรื่องของการออกหมายจับของ8นายตำรวจที่ในหมายเนี่ยไม่มีการระบุยศของข้าราชการตำรวจแต่ว่าใส่คำนำหน้าว่านายแทนในส่วนนี้เนี่ยตามข้อกฎหมายก็ไม่ได้ระบุว่าจะต้องใส่ตำแหน่งเพียงแต่ให้ใส่ในส่วนอื่นในส่วนของชื่อแล้วก็รูปพรรณโดยตนได้สอบถามชุดจับกุมแล้วก็ทราบว่าได้ให้การต่อศาลในขณะที่ออกหมายจับว่าบุคคลตามหมายจับเนี่ยประกอบหน้าที่อะไรไม่ได้มีการปิดบังนะคะแล้วก็การออกหมายเนี่ยเป็นการอนุมัติตามพยานหลักฐานที่มีเป็นหลักอยู่แล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยค่ะที่ชุดทำงานของตนออกหมายจับตำรวจด้วยการใช้สรรพนามว่านายแต่ว่าสำหรับการทำงานเนี่ยท่านมองว่าการดำเนินคดีกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นตำรวจบางครั้งก็ต้องยึดถึงเกียรติหน้าที่ของตำรวจด้วยการที่จะตัดสินใจไม่ใช้ยศตำรวจก็ถือว่าเป็นการปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจนั่นเองค่ะช่วงนี้เราพักประเด็นร้อนในวงการสีกากีกันก่อนนะคะเดี๋ยวเบรกสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำกันค่ะค่ะ